Body to senses as well. When it's 6,000, and we believe that the number could be doubled from the center. So let's say it's about 50,000. This is quite a really good time. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปูพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวงานไทยเฟสติวัลนะคะอันนี้ก็คือปูมากับเจเจนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูร้านค้ากันนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรขายบ้างวันนี้จุดประสงค์ของปูที่มางานนี้ก็คือตามล่าหาของกินนะคะเพื่อนๆดูตรงนู้นดูคนคิวหิวมากว้าวนู่นนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดินไปตามร่าหาของกินกันนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยค่ะมีทั้งเอเชียแล้วก็ฝรั่งนะคะมาวินนั่งแล้วเราไปซื้อของให้มาวินกินโอเคนั่นก็ไปทางแล้วเราจะต้องเลือกให้เขาด้วยไหมว่าเขาจะกินอะไรโอเคชัวร์นะพอเสร็จแล้วพอเรามานั่งกินปุ๊บให้เขาไปเดินโอเคนั่นก็โอเคอยู่จะได้มีที่นั่งอันนี้นะคะปูเจอน้องเขาติดตามช่องปูกับช่างเจเจปีนี้คนเยอะมากไม่มีที่จอดนี่นะคะนี่พี่ชอบเลยโอ้30เค้กปูนดีกับซื้อใครเปิดดูได้ไหมคะแผ่นเอลเพสโอ้ดีด้วยครับเพื่อพี่จะปอเปี๊ยะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าพี่จะอะไรอันนี้นะคะมีขนมเก็ตวันตีว้าวทุเรียนใช่ไหมมีไอ้ไส้ถั่วเหลืองไหมไส้ถั่วไส้ไข่เค็มอย่างเดียวเลยใช่ไหมอันนั้นของ S&P ค่ะอ๋อ S&P ก็คือชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้กับอันนี้ก็ได้ใช่ใช่อันนี้สายไส้นะคะสายไส้2,500ได้ไหมสายไส้สองต่อสวัสดีค่ะกำลังต่อลูกค้าสวัสดีค่ะซื้อไปสิเร็วเดี๋ยวก่อนหาซื้อก่อนซื้อรถชอรี่จะเอาถุงใช่ไหมใช่เอาหาซื้อของก่อนจะให้พี่ซื้ออะไรอ่ะเขาจะซื้อแหละแต่ว่าเราไปถามว่ามีอะไรบ้างอันนี้เอาอันนี้ก็แล้วกันแล้วก็เอานี้สองอันอ่ะจ่ายตังค่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อไปฝากบ้านน้องพรอ้าวเนี่ยค่ะได้ถุงแล้วนี่นะก็ซื้อข้าวมันไก่นะคะแล้วก็ยำแหนมนะคะแล้วก็ขนมสอดไส้ดูแล้วเจมไม่ต้องซื้ออะไรนะคะพี่ปูซื้อแล้ว93ขวด93เพื่อนคะคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆปูได้ของเยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบูธอื่นๆนะคะเพราะว่าปูหมดเงินตรงบูธนี้หลายเยอะแล้วนะคะปูจะพาเพื่อนๆไปดูที่บูธอื่นนะคะคนเยอะมากนะคะมากค่ะเพื่อนๆดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยเราจะมาทำให้เราสามารถที่จะ
แต่ละร้านคนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆปูก็พาเพื่อนๆดูรอบนอกก่อนนะคะดูผู้คนนะคะเพราะว่างานไทยเฟสติวัลนี้คนมันหลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้จัดเพราะว่ามันติดโควิดเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปซื้อนี่นะคะอันนี้ลูกเท่าไหร่คะ10บาทค่ะเอาลูกนึงค่ะเอาร้อนหรือเอาเย็นเอาเย็นค่ะเพราะจะไปกินบ้านค่ะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟได้ใช่ไหมคะใช่ใส่น้ำนิดนึงใส่ลงมาในถ้วยก็เอาน้ำนิดนึงใส่ลงไปแล้วก็เวฟโอเคขอบคุณมากค่ะข้าวเหนียวจะได้ไม่แห้งแข็งโอ้นั่นเอา2ลูกเลยมันเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะโอเคค่ะไว้เลยขอบคุณมากเลยค่ะก็คือเอาน้ำใส่ไปในถ้วยแล้วเอานี้หย่อนลงไปโอเคได้ขอบคุณมากเลยค่ะควันน้ำนิดนึงข้าวเหนียวจะได้ไม่แห้งโอเคแล้วต้องให้ควันเย็นก่อนนะคะเวลาเวฟนั่นเอาอีก2ลูกค่ะปูจะซื้อไปฝากเขาเอาแยกถุงได้ไหมคะได้โอเคเจ๊จับปูใส่ถั่วอันนี้คือหุ่นพ่อชอบที่สุดจ่ายแล้วไม่น่ารีบซื้อของเยอะเลยอ่ะไอ้ซื้อขนมเปี๊ยะลำไยเราก็ไปต้มให้เป็นน้ำลำไยเนอะมันร้อนจัดวันนี้เพื่อนๆคะเดี๋ยวปูจะทำบุญนะคะเพื่อนๆช่วยถือกล้องให้หน่อยได้ไหมคะส่องมาทางนี้ได้เลยค่ะให้ถ่ายด้วยไหมคะถ่ายค่ะถ่ายฮัลโหลจูเลียเมียคนเริ่มเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาจะกินอะไรต้องต่อแถวยาวเลยนะคะนี่นะคะคนเริ่มทยอยมาเยอะมากเลยเราเอานี้ไปให้มาวิ่งก่อนพี่เอาขนมจีบไปด้วยรวมๆแล้วเราไปนั่งกินกันก่อนเพราะว่าของพี่ก็มีหลายอย่างมาแบ่งกันกินแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อใหม่เพราะพี่จะต้องซื้อไปฝากเขาด้วยให้ใครนะเรามีเพื่อให้คุณจะให้หนังสือเด็กมีทางโอเคไปทางไหนวะโอเคหรือว่าหลายคนไม่ทราบนะคะว่าเรามี seating area ให้นะคะเรา seating area ของเราอยู่ในฮอล์ค่ะแล้วก็มีโต๊ะมีที่นั่งให้นะคะอาจจะต้องแชร์กันนิดนึงแล้วก็มีการแสดงให้ชมค่ะI'm going to go to the hospital.
เพื่อนๆคะตอนนี้ปูกำลังต่อคิวซื้อข้าวมันไก่นะคะเราจะกินอะไรก็แล้วแต่เราต้องต่อคิวนะคะขนมจีนหนึ่งก๋วยจั๊บสองข้าวมันไก่สองกี่ที่นะสองวันนี้ทำกี่ร้านทั้งสองร้านมากันหมดก๋วยจั๊บชามมาเท่าไหร่นะครับ15ทั้งหมดน้องอยากข้าวมันไก่15โอเคก๋วยจั๊บแกวขอฝากที่นึงครับฝากนี่คือขนมจีนน้ำยานะคะเพื่อนขนมจีนแยกนะไม่เอามาแยกค่ะเพราะพี่สั่งเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวมันอืดนี่นะคะเพื่อนๆปูมาซื้อข้าวโพดสดกันนะคะจากฟาร์มเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสดเลยค่ะสดจากฟาร์มนะคะฝักหนึ่งก็คือ50เซนนะคะเพื่อนๆนี่คือฝักหนึ่ง50เซนแต่ว่าถ้าซื้อโหลหนึ่งก็5เหรียญนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะหวานค่ะมาจากฟาร์มเลยนะคะสดๆจากฟาร์มเขามาขายข้างถนนนะคะเพื่อนๆ Yes really nice แล้วก็ตรงฝั่งคันนู้นก็จะเป็นFarmer Market นะคะเพื่อนๆวันนี้ปูนะคะขับรถพาน้องที่เขามาเช่าบ้านปูอยู่นะคะก็คือพากันขับรถมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างๆทางนะคะเพื่อนๆจะมีภูเขาแล้วก็ฝั่งคันนู้นก็จะเป็น Farmer Market โอเคเดี๋ยวขอปูเลือกข้าวโพดกันก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือจะมีคนเข้ามาจอดซื้ออยู่เรื่อยๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปูพาเพื่อนๆมาแวะช็อปหนึ่งนะคะเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอันนี้คือบลูเบอรี่นะคะแล้วก็อันนี้คือเอเชียนแพร์เป็นผักผลไม้นะคะนี่ค่ะเป็นของฟาร์มเมอร์นะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่นก็จะเป็นดอกไม้นะคะก็คือเป็นฟาร์มดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะฟาร์มนี้ปูเคยมากับเคนนะคะประมาณ2ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆปูก็เลยขับรถมาเล่นๆนะคะกับน้องที่เขามาอยู่บ้านปูนะคะแล้วนั่นก็คือดอกไม้เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ I want to buy this you come to see thisI want to buy this นี่นะคะนี่ก็คือเป็นน่าจะเป็นเอเชียนแพร์ค่ะเพื่อนๆแต่เป็นออร์แกนิกนะคะจะลองซื้อดูนะคะแต่ว่าลูกมันน้อยเหลือเกินเอจะซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อดีกว่าเพื่อนๆดูแล้วมันลูกน้อยเกินนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพีซนะโนพีซแพรนี่นะคะเป็นลูกแพรนะคะลูกแพรอีกแบบนึงนี่ก็แพรเหมือนกันเอานี้สัก2ลูกเนาะ2ลูก3ลูกเอาไปกัดกินบนรถ 100% Yes I think this different a little bit Thai Yes look like a whatOkay, I just buy three. Okay,
before and detect people. And yet, come to look for ฟักทองพวกฟักพวกอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆที่ขอฟักแฟนเพื่อนแล้วก็กูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูดอกไม้นะคะสี่ดอกเหรียญหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะดอกสีแดงนะคะ4ดอกเหรียญนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะ4ดอกเหรียญนึงนี่ค่ะสวยมเพื่อนๆคะปูกินแอปเปิลนะคะแล้วแอปเปิลพันนี้มันเป็นพันใหม่นะปูก็ลืมดูป้ายชื่อมันข้างในมันจะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหวานด้วยนะคะเนื้อค่ะเพื่อนๆสีชมพูหวานกรอบค่ะปูไม่เคยเห็นนะคะปูเพิ่งเห็นวันนี้ค่ะที่ฟาร์มนะคะเพื่อนๆปูมาที่ฟาร์มนะคะมาเที่ยวที่ฟาร์มข้างนอกมันจะเป็นสีเหลืองแต่มันก็จะมองใสๆนะคะข้างในมันจะเป็นสีชมพูเลยค่ะกรอบมากค่ะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูตรงฟาร์มนะคะปูจะกลับแล้วค่ะขอโทษที่อาหารอยู่ในปากแล้วปูพูดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆฟาร์มค่ะปูมาซื้อที่ฟาร์มนะคะเขาก็จะวางของไว้ขายนะคะเช้ามาเขาก็จะมาเซตอัพนะคะเพื่อนๆแล้วก็เวลาคนซื้อก็เดินซื้อเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปจ่ายเงินเองเขาจะมีตู้หยอดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะมีบาร์โค้ดให้เราถ้าเราจะสแกนจ่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวปูจะออกจากฟาร์มนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะไปที่ใหม่นะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปนะคะว่าปูจะพาเพื่อนๆไปไหนแต่ว่าปูยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะก็คือขับไปเรื่อยๆนะคะเจอที่ไหนที่น่าจอดปูก็จะจอดให้เพื่อนๆดูนะคะ